ิเนี่ยค่ะก็คือตรงเนี่ยแปลว่าแป้งค่ะส่วนโปกิเนี่ยก็คล้ายๆกับสุกี้บ้านเรานี่แหละค่ะเขาเนี่ยนำแป้งหลากหลายชนิดค่ะมารวมกันค่ะไว้ซึ่งมีเลยค่ะต้มกีนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นต้มกีแบบดั้งเดิมค่ะแล้วก็มีแป้งชนิดนี้เป็นกลมๆ มีแป้งที่คล้ายๆกับมะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ้านเราค่ะมีแป้งทอดเส้นมะหมี่แป้งแบบนี้แบบสามเหลี่ยมอย่างนี้เขาก็มาใส่รวมกันพร้อมกับเครื่องแกงที่เขาใช้ในเกาหลีโดยเฉพาะค่ะก่อนจะรับประทานนะคะต้องคลุกนะคะกลิ่นมาแล้วค่ะกลิ่นหอมค่ะร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านขึ้นชื่อเริ่มสุกแล้วค่ะพร้อมที่จะทานกันหรือยังคะทานมากเลยนะคะที่นี่เขาก็มีผ้ากันเปื้อนไว้ให้ด้วยนะคะเหนียวนุ่มข้างนอกนะคะจะเป็นแป้งแบบหนึบๆค่ะส่วนข้างในอ่ะถ้าจอยเดาไม่ผิดน่าจะเป็นชีสค่ะในร้านนะคะบ่ายแก่ๆแล้วนะคะก็ยังมีคนนะคะเข้าออกตลอดเวลาเลยค่ะน้ำมันซึมเข้าไปในแบบเส้นเลยอะค่ะแต่อร่อยจริงๆค่ะเขาบอกว่าที่นี่มีอาหารอร่อยค่ะโอ้โหเขาตกแต่งเหมือนบ้านโบราณจริงเลยค่ะดูสิคะมันทำให้ความรู้สึกเนี่ยมันย้อนกลับไปสู่ยุคก่อนจริงเลยล่ะค่ะเขาบอกว่าที่นี่ค่ะมีบาร์บีคิวเนื้อสไตล์เกาหลีที่อร่อยมากค่ะแต่ที่พลาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือบะหมี่เย็นสไตล์เกาหลีค่ะจะเอาเนื้อลงไปย่างค่ะหอมมากเลยอะค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะสไตล์เกาหลีนะคะเขาจะไม่ทำให้มันสุกมากค่ะเพราะเขาบอกว่ามันจะเหนียวค่ะนุ่มอร่อยจริงเลยค่ะก็ต้องทานกับเครื่องเคียงค่ะมื้อนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบเนื้อนะคะเขาว่าสุดยอดเขาจะใช้หัวไชเท้าดองเนี่ยนะคะมาห่อกับเนื้อค่ะนี่ค่ะแล้วก็ทานค่ะเนื้อเนี่ยเขาก็มีให้เลือกหลากหลายส่วนด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวส่วนเนื้อนะคะส่วนสะโพกค่ะและที่สำคัญเขาบอกว่าส่วนนี้อร่อยมากค่ะส่วนหางนะคะถ้าเป็นบ้านเรานะคะอาจจะใช้ช้อนซ่อมค่ะบ้านเขาใช้ที่หนีบอย่างนี้ค่ะหนีปุ๊บแล้วก็กินเลยค่ะได้รสชาติแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะเนื้อย่างสไตล์เกาหลีเนี่ยเขาจะต้องปิดท้ายด้วยบะหมี่เย็นค่ะทานอะไรร้อนๆมาแล้วมันได้ความเย็นอย่างนี้นะคะมันยิ่งทำให้รู้สึกสดชื่นค่ะจะได้ดื่มด่ำกับความอร่อยของอาหารแล้วค่ะคุณยังสามารถที่จะได้รสชาติของบรรยากาศด้วยค่ะเพราะว่าบรรยากาศนะคะก็จะดูเป็นบ้านโบราณค่ะซึ่งเขาเนี่ยจำลองแบบมาจากบ้านโบราณจริงๆค่ะเห็นน้องนิวบอกว่าจะพาซอยไปทานของหวานค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาน้องนิวกันเลยดีกว่าค่ะมาเลยนิวตอนนี้กินของคาวแล้วตอนนี้เหลือของหวานบ้างเป็นร้านเค้กข้าวครับเค้กข้าวที่แบบว่ามีอยู่ในโบราณมาดัดแปลงให้เป็นทันสมัยมากขึ้นเป็นของหวานใช่ไหมก็มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นมีดีไซน์เก๋ไก๋เขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าด้วยที่นี่ครับคือเป็นเค้กข้าวที่เสิร์ฟให้ผู้นำประเทศเช่นแบบว่าแขกต่างประเทศมาเยือนเป็นผู้นำประเทศเขาก็จะเสิร์ฟเค้กข้าวในรูปแบบต่างๆเซตนี้นี่ครับเป็นเซตที่ผู้นำประเทศเกาหลีโปรดปรานมากเลยมิสเตอรี่นะครับนี่เค้กข้าวเนี่ยที่ว่าจริงๆแล้วนะน่าจะเป็นตัวข้าวมาทำเป็นแป้งมันน่าจะรวมด้วยธัญพืชด้วยอร่อยมากเลยครับพี่อย่างไม่ได้ทานต้องทานคู่กับต้องคู่กับชาซึ่งเราก็มีชาได้แค่2ประเภทนะคะประเภทนี้ก็ดูแบบนิ่มนวลๆเหมาะกับผู้หญิงค่ะเป็นชาดอกไม้เดี๋ยวผมมีอีกชาหนึ่งชาอันนี้ก็เป็นชาพิเศษคือชาอูมิจาครับเขาบอกว่าจะมีถึง5รสชาติด้วยกันนะแต่ผมไม่รู้ว่า5รสชาติในนี้เหรอใ
มันมีเค็มๆนิดนึงด้วยห้ารสชาติคือหวานเปรี้ยวมีขมของชาด้วยครับแล้วก็มีเผ็ดแล้วก็จะมีเค็มนิดนึงด้วยนะครับผมจะรสชาติเดียวรสชาติอร่อยเจอค่ะรสชาติอร่อยไม่คือแบบว่าที่มี5รสชาติคือที่กินครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกถึงความเปรี้ยวก่อนเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็หวาน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 เสร็จแล้วจะมีเผ็ดนิดๆค่ะครับผมเผ็ดเหมือนมีขิงแล้วก็จะมีความขมของชาค่ะแล้วจะมีเค็มปลาแล่มปลาแล่มนิดๆผมว่ามันรวมกันแล้วมันลงตัวดีอ่ะมันลงตัวมันดูกลมกล่อมใช่ไหมอันนี้เป็นชาดอกไม้ค่ะแค่เดี๋ยวดมก็หอมอ่ะหอมกินดอกไม้มากแล้วเขาบอกว่าต้องทานคู่กับเค้กข้าวนะแล้วก็จะอร่อยมากเลยก็คือมันเด้งเลยแล้วก็จิบชาไปเรื่อยๆมันมีความเหนียวความนุ่มแล้วมีความหวานนิดๆผมว่าเป็นขนมที่แบบไม่หวานมากเหมาะกับใครหลายคนที่ไม่ชอบหวานนี่ครับนอกจากจะมีของหวานอร่อยๆอย่างนี้นะครับข้างบนชั้นสองนี่มีมิวเซียมด้วยมีมิวเซียมเหรอใช่ครับเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับพวกเค้กข้าวเย็นกินเสร็จปุ๊บขึ้นไปดูได้ความรู้ด้วยอร่อยด้วยโอ้โหเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเขาจะบอกตั้งแต่สมัยโบราณว่าทำไมเป็นของคาวแล้วค่อยมาเป็นของหวานใช่โอ้โหเยี่ยมมากเลยอะค่ะคุณอาจจะเป็น1ใน10ก็ได้นะครับที่จะได้พบและสัมผัสความมหัศจรรย์แห่งเกาหลีที่ Discovery Korea ผู้ชำนาญเส้นทางทัวร์เกาหลีอย่างแท้จริงคำถามโซ SMS อาหารยอดนิยมของชาวเกาหลีที่เรียกว่าโตโปกิทำมาจากอะไรที่1แป้งที่2มันฝรั่งเลือกคำตอบแล้วส่งมาที่4874474ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีจากการตอบคำถามโซ SMS เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้รับแพ็คเกจทัวร์ท่องเที่ยวเกาหลีกับดิวเดอะสตาร์5และสำหรับผู้ติชมรายการได้รับโปรแกรมแอนตี้ไวรัสคอมพิวเตอร์บิดดีเฟนเดอร์สามารถที่จะมาร่วมสนุกนะคะกับรายการ Travel Note in Seoul City ได้เลยนะคะโอ้โหวันนี้นะคะเรียกว่าเรานะอิ่มหนำสำราญมากเลยดูสิตั้งแต่ของคาวยันมาจบที่ของหวานเรียกว่าวันนี้มีความสุขจริงนะคะขอต้อนรับขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการค่ะปตท.น้ำดื่มช้างถามหน้าจอยแล้วก็ดิวค่ะจะพาไปเที่ยวไหนในโซค่ะต้องติดตามชมทุกวันอาทิตย์เวลา 4:20 น.สำหรับวันนี้เรา2คนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะกินต่อแต่ว่าคราวผมว่าคราวหน้านี่เจ๋งแน่เนาะถูกต้องเตรียมที่เที่ยวสุดพิเศษไปแล้วพี่ไปเจ๋งจริงนะมากๆครับ